สิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ต้องบอกว่ามันเป็นล็อตใหญ่มากคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายเจ้าแต่ว่าเจ้านี้ค่ะชุดปราบปรามเนี่ยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มคือฉายาว่าหมึกใสไหมหม,มึกใสไหมเนี่ยเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรทมอายุอายุ3าปีนะคะไปจับกลุมได้มีของกลางยาบ้า53กระสอบคุณผู้ชมเม็ดที่อยู่ในนั้นเนี่ย1ิ ล้านสองแสนกว่าเม็ดไม่ใช่น้อยนะคะนี่คือยาบ้าแล้วไม่ใช่มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมยังมียาเสพติดอื่นออีกอย่างเช่นไอซ์เฮโรอีนเนี่ยมีจับได้อีกลอตใหญ่เหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดไม่จับได้ขึ้นมามันสามารถเล็ดรอดไปถึงผู้บริโภคได้เนี่ยส่งมาที่ภาคกลางนะคะเพราะว่าลอตนี้ที่จับได้เนี่ยมูลค่ากว่า600ล้านบาทก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่มากๆอีกล็อตหนึ่งเลยนะครับสำหรับเรื่องของทั้งยาบ้าแล้วก็ยาเสพติดประเภทอื่นๆ ใช่ค่ะซึ่งเรื่องของยาบ้าย,ยาเสพติดต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมการจับกลุมแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทางชุดปฏิบัติการร่วมตํารวจฝ่ายทหารฝ่ายปกครองรวมถึงสํานักงานปปสนะคะในการสกัดกัน้นลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดงอย่างเช่นไปที่ภาคเหนือก็คือที่อาเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดหลุดลอดเข้าไปในพื้นที่ตอนในของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจกลางเมืองนะคะเบื้องต้นสามารถจับกลุมได้ตัวผู้ต้องหาสองคนค่ะพร้อมกับ ไอซ์3 0 9กิโลกรัมเฮโรอีน596แท่งรถยนต์1คันจักรยานยนต์อีก1คันนะคะคซึ่งผลการจับกลุมครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากว่าสายข่าวรายงานว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดไปส่งมอบกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีใช้รถยนต์เป็น Toyota r ร v o ติดโครงเหล็กไม่ทราบหมายเลขทะเบียนก็คันนี้เนี่ยบรรทุกยาไปส่งมอบ แต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะคก็เลยเอารถไปจอดซุกซ่อนไว้ในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เข้าการตรวจยึดได้นะคะในพื้นที่ของตำบลแม่ขะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองแล้วก็จากการสืบสวนนะครับก็มีการติดตามแกะอรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับก็มีการพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าบรรทุกกระสอบนะครับเต็มท้ายกระบะต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พิสูจน์ทราบว่าคือนายพิริยะหรือว่าโอมนะครับจึงเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงเข้าทําการตรวจค้นบ้านพัก เบื้องต้นเนี่ยพบยาไอซ์นะครับหนึ่งก้อนแล้วก็เฮโรอีนจำนวนหนึ่งแท่งด้วยกันซุกซ่อนในกระดองพัสดุตั้งอยู่ที่โต๊ะภายในห้องนอนของการตรวจยึดนะครับก็ยึดไว้เป็นของกลางนะครับต่อมาเนี่ยผู้ต้องหารยายนี้นะครับรับสารภาพว่าเตรียมนำยาเสพติดล็อตนี้นะครับไปส่งที่ปั๊มแห่งหนึ่งเมื่อกี้คุณผู้บอกไปนะครับแต่ว่าตกลงกันไม่ได้คิดว่าน่าจะตกลงเรื่องของเรื่องของราคามไม่ได้จากนั้นเนี่ยพอคุยกันไม่ได้ปั๊บก็อของกลางเนี่ยกลับมาซ่อนไว้ที่บ้านแม่นะครับ เจ้าหน้าที่ก็ขยายผลต่อไป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 ,ไปค้นที่บ้านแม่ตามกล่าวอ้างน,นะครับก็พบจริงๆว่ามียาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ที่กระสอบข้าวโพดท,ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์แล้วก็มีการว,งวางกองอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากนะครับทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ตัวของยาบ้าใช่ค่ะแล้วก็ยาเสพติดอื่นๆนะครับเพราะว่าลักษณะมันเป็นเม็ดเป็ดคล้ายกันนะคะอเอาไว้ตบตาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้แต่ทีนี้ก็ตบตามไม่ได้ละค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ไปดูหลักฐาน ก็พบว่ายาเสพติดชนิดไอซ์เนี่ยบรรจุในกระสอบอัมพรางกับเมล็ดข้าโพด27กระสอบรวมอยู่ที่309ก<ม>ิโลกรัมเฮโรอีนอัดแท่งบรรจุในกระสอบก็คืออัมพรางกับเมล็ดข้าวโพดอีกแหละ<ม>อีก14กระสอบ596แท่งน้ำหนักรวมประมาณ226กกิโลกรัมแล้วก็มีรถยนต์กระบะ โตโยต้าสีขาวอีกหนึ่งคันรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอีกหนึ่งคันโทรศัพท์มือถืออีกสามเครื่องแล้วก็ของกลางรายการอื่นๆส่งดำเนินคดีตามกฎหมายมต่อไปโอ้คุณผู้ชมลองคิดภาพถ้าหากว่าล็อตนี้ไม่ได้จับกลุ่มได้มันเล็ดรอดเข้ามาในภาคกลางนะคะคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งช่วงใกล้เทศกาลส่งกรานด้วยก็จะมีด่านตรวจเยอะเป็นพิเศษ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยยิ่งเทศกาลมากแค่ไหนเขาเรียกว่างานเลี้ยงมันก็มีมากขึ้นม,มันก็อาจจะใช้ในเรื่องของยาเสพติดมากขึ้นนั่นเองคือปกติช่วงเทศกาลมันเป็นช่วงเวลาที่นักขนยาเสพติดเนี่ยเขาจะใช้ยอยู่แล้วนะครับเนื่องจากการเดินทางเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็พยายามทํางานอย่างหนักนะครับส่วนเคสของหมึกใสให,ใหม่นะครับที่มีการจับกลุ่มกันล่าสุดวันนี้เนี่ยเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีการถแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งพรุ่งนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ย ตัวของยาบ้าเนี่ยก็คือ10ล้านกว่าเม็ดแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นทางการเงินต่างๆของหมึกใสใไหมสรุปแล้วเนี่ยเส้นทางการเงินเนี่ยมันมันบงชี้ไปไปที่จุดไหนพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็มีเครือข่ายอื่นอีกหรือไม่นะครับ